จากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยสมมุติเราตั้งต้นเนี่ยจากน้ําแข็งลบ5องศาเซลเซียสเมื่อได้รับความร้อนน้ําแข็งก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็อาจจะติดลบ5แล้วติดลบ4ติดลบ3ติดลบ2ติดลบ1แล้วก็0องศาก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่แต่เมื่อมาถึงจุดที่0องศาเซลเซียสแล้วได้รับความร้อนต่อน้ําแข็งก็จะละลายละลายละลายถามว่าทําไมถึงละลายเพราะมันมาถึงจุดเนี้ยแล้วครับจุดที่แข็งกับจุดหลอมเหลวเนี่ยมันก็ละลายละลายละลายจนละลายกลายเป็นน้ําทั้งหมดนะครับเป็นน้ำที่0องศาเหมือนกันคราวนี้เมื่อได้รับความร้อนต่อน้ำ0องศาก็จะเพิ่มขึ้น 0.1 0.2 1 2 3 4 5ไปถึง100ก็ได้นะครับจะถึง20ถึง30ก็เป็นน้ำได้นะครับหรือไปน้ำไปถึง100เมื่อถึง100ปั๊บก็จะมาพบกับจุด boiling point กับ condensation point ซึ่งเมื่อเป็นน้ำที่100แล้วเราให้ความร้อนต่อมันก็จะกลายเป็นไอ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 น้ำไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเป็นไอน้ำที่100เป็นจนหมดแล้วเนี่ยพอเราให้ความร้อนต่อปั๊บไอ้น้ำที่100ก็จะเป็นไอ้น้ำที่101 102 103 150 180ไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นไอ้น้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะเกิดขึ้นที่2จุดนี้เท่านั้นอย่าลืมนะครับดูในคลิปก่อนหน้าแล้วระหว่างนั้นนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเฟสหรือเปลี่ยนสถานะจะเปลี่ยนที่จุด boiling point condensation point จุดเดือดจุดควบแน่นการเปลี่ยนสถานะจะเกิดอีกจุดหนึ่งคือ melting point กับ freezing point นะครับ